ใจมาสนานว่าเพื่อนในวงการรีวิวเตอร์จรินพรสีสันการแนะนำตัวจัดเต็มแต่เมื่อเข้าสู่ประเด็นหนักๆ ก็ต้องพูดให้มีพลังนี่เป็นรอบสำคัญของการประกวดมิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์ที่ผู้เข้าประกวด31คนต้องนำเสนอโครงการเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเพื่อให้กลุ่ม LGBT ที่ย่อมาจากเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลและทรานสเจนเดอร์ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมปราศจากอคติแต่ละคนสนใจเรื่องต่างกันไปค่ะเช่นเพศหลากหลายกับ HIV แบบเรียนสุขศึกษาของไทยที่ยังนิยามความหลากหลายทางเพศว่าเป็นความผิดปกติซึ่งยิ่งสร้างความแปลกแยกรวมถึงการยุติการเหยียดเพศด้วยคำพูดต่างๆโดยมีกรรมการจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านสิทธิเพศหลากหลายให้คำวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาสำหรับคนที่เป็นเกย์ผมอยากจะตั้งคำถามกับทุกท่านว่าอะไรคือความสุขที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกท่านนะครับบางโครงการยังทำผู้เข้าประกวดเสียน้ำตาชโยดมสามิบัติวัย34ปีเล่าจากหัวใจว่ามีคุณแม่ที่เข้าใจเสมอหากไม่ใช่ถูกครอบครัวที่จะเปิดกว้างจึงอยากทำโครงการ Love Your Gay Son เพื่อบอกว่าความเข้าใจจากครอบครัวสำคัญที่สุด Love Your Gay Son มาจากใจจริงๆเพราะแม่ผมก็มาสนับสนุนผมในวันนี้ด้วยครับแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราทำจากใจต่อให้ช้าวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จครับขอบคุณครับก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ไม่รับใช่ไหมฮะแต่เราก็จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยลูกฉันก็เป็นฉันไม่เห็นมีอะไรฉันมีความสุขไปดูไปด้วยกันอย่างเงี้ยคือจริงๆที่อยากทำครับเพราะว่าเราเห็นว่าแม่เป็นตัวอย่างคือเรามาจากต่างจังหวัดนะครับสังคมต่างจังหวัดคือคนจะโลกทัศน์ค่อนข้างจะยังไม่เปิดสำหรับเรื่องที่เขาไม่รู้แล้วเวลาที่มีใครเป็นเขามองเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันกลายเป็นแบบพ่อแม่เนี่ยสามารถรังเกียจหรือว่ามีปัญหากับลูกตัวเองได้เลยทั้งที่เราก็มองว่าอย่างที่บอกอะรักของพ่อแม่มันไม่ควรมีกำแพงแล้วกลายเป็นว่าเชื่อว่าคงจะนานมาแล้วแหละที่แม่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ให้คำปรึกษากับเพื่อนที่มีลูกที่เป็นเกย์เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำดีกว่าเพราะว่าเรามีทรัพยากรอยู่แล้วคือมีแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้คนอื่นได้ไม่ต้องไปหาส่วนมากจะโดนล้อมากแบบบางทีแบบอุ้ยดูแมนเนาะอ้าวทำไมดูเป็นตุ๊ดจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราซึ่งเต้ยมองว่าไม่ใช่แค่เต้ยเนาะที่เป็นเต้ยคิดว่าคนอื่นก็โดนล้อเหมือนกันเวที Mr. Gay World Thailand 2019ยังตั้งใจนำเสนอภาพลักษณ์ของคำว่าเกย์ในแง่มุมที่หลากหลายเพื่อย้ำว่าเพศเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลและความแตกต่างทางร่างกายรสนิยมการแต่งตัวและเพศวิถีก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหากในสังคมไทยกลับพบว่าในกลุ่ม LGBT ด้วยกันก็ยังมีความไม่เข้าใจจนนำมาสู่การเหยียดเพศกันเองเช่นการใช้คำพูดแบบจัดประเภทหรือการตีตราประทับที่จะยิ่งผลักไสให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายแปลกแยกออกไปจากสังคมมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ทอยภคระพงษ์ขวยเขินเจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบันยังอยากรณรงค์ต่อเนื่องหลังใกล้ส่งมอบตำแหน่งอีกไม่นานนี้ด้วยการทำโครงการระยะยาวยุติการทำร้ายกันด้วยคำพูดเกย์นะครับสำหรับต่างประเทศนี่ไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าทอมนะครับหรือว่าไบต่างประเทศจะมีแค่คำเดียวคำว่าเกย์แต่ถ้าอย่างประเทศเราเนี่ยก็จะแบบแตกแยกไปอีกจะมีกุ้งนางสาวเสียบตัวเล็กหน่อยก็เป็นหมีซึ่งทอยไม่ค่อยเข้าใจว่าคือการแบ่งแยกให้มันเยอะขึ้นหรือว่าการแบ่งแยกให้เยอะมันคือการลดดีกรีของเขาลงหรือเปล่าซึ่งทอยคิดว่าคือเขาก็คนถ้าเราเป็นคนเหมือนกันเราก็ต้องคือไม่ว่าเขาเป็นอะไรเราก็ต้องให้ความเป็นคนกับเขาครับผู้ชนะจากประเทศไทยจะได้เข้าร่วมการแข่งขันเวทีนานาชาติ Mr. Gay World ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ที่จะจัดขึ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้าโดยการประกวดในไทยปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากหลากหลายอาชีพทั้งนักวิชาการระดับปริญญาเอกผู้จัดการการแสดงคาบาเร่โชว์ช่างศักดิ์และบางคนยังมาพร้อมเรื่องราวการต่อสู้เพื่อการยอมรับเช่นการเป็นผู้ติดเชื้อ HIV หรือการเป็นคู่รักเพศเดียวกันที่รับอุปการะลูกบุญธรรมแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้จัดและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิ LGBT ที่หวังยกระดับให้เวทีเป็นมากกว่าการเฟ้นหาผู้ชนะแต่ต้องสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มผู้มีความหลากหลายได้จริง